อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่เราละสายตาไม่ได้คงต้องติดตามความเคลื่อนไหวกรณีโครงการแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ภาคใต้คู่ขนานกับการพัฒนา SEC หรือว่าการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้นะคะล่าสุดเครือข่ายภาคประชาชนชุมพรระนองขึ้นกรุงเทพค่ะมาอีกครั้งเพื่อที่จะมาทวงสัญญาจากครม.นายกรัฐมนตรีและยื่นหนังสือต่อองค์กรระหว่างประเทศค่ะถ้าจำกันได้ครม.สัญจรจังหวัดระนองนะคะที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านเขาไปยื่นหนังสือคัดค้านตั้งข้อสังเกตกับโครงการแลนด์บริดจ์แล้วรอบหนึ่งรอบนี้ไม่มีความคืบหน้าเลยมากรุงเทพกันอีกรอบหนึ่งค่ะเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดระนองประกอบไปด้วยเครือข่ายรักพะโต๊ะเครือข่ายคนรักระนองและสภาประชาชนภาคใต้ขึ้นกรุงเทพติดตามความคืบหน้าการยื่นข้อเสนอของภาคประชาชนที่เคยยื่นต่อครม.สัญจรนะคะพร้อมกับมีการยื่นหนังสือถึงกรรมาธิการรัฐสภาตรวจสอบความโปร่งใสของโครงการแลนด์บริดจ์ค่ะนอกจากนี้ยังมีการยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเพื่อให้ข้อมูลฝั่งคนท้องถิ่นซึ่งตั้งข้อสังเกตว่าถ้าโครงการเกิดขึ้นจะได้รับผลกระทบนะคะค่ะวันนี้มาเพื่อที่จะปกป้องทรัพยากรไว้ให้กับลูกหลานนะคะเพราะว่าในพื้นที่ที่พวกเราอยู่เนี่ยค่ะมันมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์มากนะคะเราไม่เห็นด้วยที่จะเอานิคมอุตสาหกรรมหรือว่าเอาโครงการใหญ่ๆเข้ามาในพื้นที่การพัฒนาควรที่จะพัฒนาไปทางด้านที่มีทรัพยากรในพื้นที่อยู่แล้วเช่นเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่จังหวัดระนองเหมาะสมที่สุดไม่ใช่ว่าเอานิคมอุตสาหกรรมเข้ามาค่ะวันนี้เราต้องการให้ชาวต่างชาติได้รับรู้ว่าวันนี้เราต้องการที่จะปกป้องประเทศเพื่อให้รับรู้ถึงความเป็นจริงของเราว่าเรามีที่ทำกินที่เป็นสิทธิของเรานะคะที่เรายื่นข้อเรียกร้องไปคือให้ตั้งคณะกรรมการนะคะแล้วก็ให้ศึกษาโครงการนี้ใหม่ทำ SEA ใหม่แล้วก็ให้มีภาคประชาชนเข้าไปรับรู้เข้าไปมีส่วนร่วมด้วยสถานทูตเป็นอีกหนึ่งพิกัดที่เครือข่ายที่ต่อต้านแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการเกิดขึ้นของแลนด์บริดจ์เดินทางไปยื่นหนังสือนะคะก่อนหน้านี้นายกไปญี่ปุ่นเครือข่ายก็ไปสถานทูตญี่ปุ่นเพื่อไปยื่นหนังสือแต่ในเดือนนี้ค่ะมีแผนว่านายกเศรษฐาทวีสินจะไปรถโชว์ที่เยอรมันแล้วก็จีนสถานทูตจีนกับสถานทูตเยอรมันก็เลยเป็นอีก2หมุดหมายที่ทางเครือข่ายได้เดินทางไปยื่นหนังสือเพื่อแสดงเจตจำนงว่าอาจจะเกิดผลกระทบถ้าโครงการนี้เกิดขึ้นนะคะ